ว่ามีอมหรือเปล่าพี่เดียวไหนนะผมว่ามีอมทำขึ้นตอนเชียร์บอลเอาบูมหน่อยบูมหน่อยจะเอาหรือยังเราทำข้าวฉีดยาน้ำเวลามันซ่อมอะไรอ่ะมันก็ไหลลงมาลงมาที่แม่น้ำแล้วก็เอาน้ำนำมาบริโภคถามว่าน้ำที่คุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยมีรากที่สามารถจะยึดเกาะก้อนหินได้เยอะแล้วก็เป็นต้นที่หมายถึงว่ามันไม่มีการขยายอะไรมากนักและก็การขยายพันธุ์เนี่ยก็ใช้ระบบการตัดกิ่งชำเสียบเข้าไปในร่องหินเนี่ยแล้วมันจะมีรากที่ไปยึดเกาะกับพวกก้อนหินทั้งหลายเพื่อให้มันมีความแน่นพอเวลาน้ำมาหรือน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะลูบไปตามลำน้ำเพราะฉะนั้นปลาที่หมายถึงปลาในของจังหวัดสุโขทัยเราเนี่ยมันจะมีทั้งปลาลากกล้วยปลาสร้อยปลาหมูปลาทองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้ระบบนิเวศของลุ่มน้ำยมเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มันเป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องรณรงค์ในการรักษา